วันนี้เนี่ยเราจะมาสกินแคร์รีวิวกันเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายขาดน้ำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหน่อยคือผิวแบบไอนั่นเองก็เลยจะมารีวิวสกินแคร์ที่ไอเนี่ยใช้เป็นประจำแล้วก็มีการซื้อต่อเนื่องอ่ะอันแรกนะคะก็คือฮาดะราโบนะคะน้ำตกหน้าเด้งก็เป็นสกินแคร์ที่ไอเนี่ยแบบว่าขาดไม่ได้แล้วก็ใช้เป็นขั้นตอนแรกก็ฮาดะเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเรียกว่ากดไฮโดริกหรอไฮรูรอนิกไฮรูรอนิกไฮรูยาลอนิก HA ที่มันจะอยู่ในนี้แต่ก็จะมีสูตรต่างๆแตกต่างกันไปก็เคยใช้มาทุกสูตรแหละก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะตั้งแต่แบบสูตรออริจินอลจนสูตรเป็นสิวแล้วที่เป็นขวดที่เป็นขวดสีเขียวอ่อนนี้นะคะก็จะเป็นสูตรไลท์ก็คือแบบมันจะไม่เหนอะเท่าแบบสูตรออริจินอลแต่ว่าที่อยู่ในขวดเนี้ยมันไม่ใช่น้ำยาขวดสูตรไลท์มันเป็นน้ำยาของตัวที่เป็นสีเขียวเข้มนั่นคือฮาดะของคนที่เป็นสิวที่รู้สึกได้คือกลิ่นอ่ะมันจะมีเหมือนมันน่าจะเป็นสารสมุนไพรซัมติงจะถ้าเห็ดดูเนื้อจะเป็นมันจะเป็นลักษณะสีขาวขุ่นมันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่จะแบบจะใสหน่อยซึ่งสำหรับไอ้ละไอ้ใช้หลายๆสูตรไอ้ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร่นะตบกันให้รู้ตบมือด้วยกันเฮ้ แล้วต่อมาทางคลินิกมอยเจอร์เซิร์ชนะคะหลายๆคนเนี่ยที่เคยใช้คลินิกอาจจะเคยใช้ตัวนี้ใช่ป่ะตัวดังของเขาที่แบบเป็นสีเหลืองเขาก็จะมีไอ้สีเหลืองเนี่ยเป็นตัวดังของเขาแต่บางคนใช้แล้วรู้สึกว่ามันเกินไปใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันแล้วทำให้เกิดสิวหรือเปล่าไอ้ก็แนะนำให้มาใช้อันนี้ดีกว่านะคะเป็นไอ้มอยเจอร์เซิร์ชสีชมพูเนี่ยเพราะว่ามันแบบเบาผิวกว่าแล้วก็มันช่วยเติมน้ำให้กับผิวนะคะตามชื่อเขาเนี่ยช่วยเติมน้ำ72ชั่วโมงซึ่งที่ไอ้เคยใช้เนี่ยไอ้ใช้2สูตรนะคะไอ้กระปุกใหญ่เนี่ยซื้อมาจาก Duty Free นะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อครีมที่เป็นออกเจลสีชมพูนะคะก็คือสำหรับคนที่หน้าผิวแพ้ง่ายแล้วก็ขาดน้ำเนี่ยก็คือไม่แนะนำให้ใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมนะไอ้จะใช้ส่วนมากจะเป็นแบบเนื้อเจลหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเบาหน้ากว่าแล้วก็มันซึมเข้าผิวได้ง่ายกว่านะคะแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่เหนอะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อันนี้มันก็เลยแบบถูกจริตกับไอ้มากผลิตภัณฑ์ของคลินิกก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นเวชสำอางก็คือแบบจะไม่ใส่สารที่แบบระคายเคืองหรือว่าน้ำหอมใดๆเข้ามานะคะส่วนที่เข้มข้นมีช่วงนึงไอ้แบบหน้าแห้งมากอาจจะแบบทายารักษาสิวมากไปหน่อยมันทำให้หน้าเราบางเราสุกว่ามอยเจอร์เสิร์ตตัวนี้เริ่มไม่อยู่แล้วอ่ะก็เลยขยับมาเป็น intense moisture search นะคะเนื้อครีมจะเห็นเลยว่าแบบมันแตกต่างนี่นะคะเห็นไหมคะว่าแบบเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะคะมันเข้มข้นมากขอแบบใช้แค่นิดเดียวตัวนี้จะซึมช้าหน่อยแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรเคลือบผิวอยู่มากกว่าตัวเมื่อกี้เพราะฉะนั้นใครผิวมันคือไม่แนะนำให้ใช้แต่ใครผิวแห้งรู้ตัวว่าผิวแห้งมากๆเลยตัวนี้จะดีมากๆเลยก็แนะนำอันนี้ลงไปตอนกลางคืนได้แล้วอันนี้ก็ลงไปตอนกลางวันแต่ว่าพอมันอยู่ตัวเราก็หยุดอันนี้ไว้ก่อนแล้วกลับมาใช้อันนี้ก็ขอจบไปก่อนสำหรับตัวสกินแคร์เติมน้ำในตำนานคลินิกมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะสำหรับใครที่มองหาสกินแคร์ที่เติมน้ำให้ผิวเหมือนกันแต่ว่าราคาเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ก็ดีต่อใจนะคะนั่นก็คือพามว้าวลูโทรจีน่านะคะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่แบบไอใช้สูตรแรกเลยเพราะว่าซื้อมาได้เห็นว่ามันไม่แพงแล้วมันก็คือเห็นอะไรแบบไฮโดรเนี่ยก็จะพุ่งเข้าไปเนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นตัวที่แบบใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็ใช้หมดไปแบบหลายกระปุกแล้วอันนี้ซื้อเป็นกระปุกเล็กมาให้ทุกคนดูเนื้อกันเนาะก็เนื้อเขาจะเป็นแบบลักษณะเป็นเจลสีฟ้าใสนะคะซึ่งไอ้ว่ามันคล้ายกับไอ้ตัวเจลของ Moisture Cert เนี่ยคือเป็นเจลเหมือนกันแล้วมันก็ซึมเข้าผิวง่ายทาไปแล้วชุ่มชื้นอันนี้มีน้ำหอมหน่อยนะเนี่ยถ้าเกิดดูก็คือแบบมันซึมไปเลยแต่ว่าความชุ่มชื้นมันโอเคแต่ถ้าอยากได้ชุ่มชื้นกว่าก็เนี่ยคลินิกแล้วทีนี้ด้วยความอยากลองอีกตัวที่เข้มข้นกว่าวอเตอร์เจลนะคะมันจะเป็นตัว nourishing gel cream มันมีคำว่าเจลแล้วก็คำว่าครีมนะคะมันก็คือมันจะบอกว่าเป็นเนื้อครีมก็พูดได้ไม่เต็มปากแล้วก็ตัวนี้คือรู้สึกเลยว่าไม่มีน้ำหอมตัวนี้แบบจะให้ความชุ่มชื้นมากแต่ว่าไอรู้สึกว่าต้องนวดหัวเป
เออสักพักนึงให้มันซึมอ่ะก็คือเป็นอันที่เป็นลายของแบบเติมน้ำให้ผิวเธอคิดว่าแบบโอเคใช้แล้วชอบแล้วก็แบบไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกสามารถนักศึกษาอะไรเงี้ยสามารถแบบซื้อได้เนาะสำหรับลายไฮโดรบูทของโนโคซิน่าเนาะก็เป็นลายขายดีของเขาแหละมาต่อกันนะคะสกินแคร์ตัวต่อไปเนี่ยเป็นอีกอันที่ไอใช้แล้วก็ประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามันแบบเบาสบายผิวมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนั่นก็คือ Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream นะคะมีคำว่าเจลครีมนะชอบนี่นะคะเป็นเนื้อครีมแบบเหมือนสีจะเหมือนวิกวาโปรักแต่โนไม่ใช่วิกวาโปรักมันแบบเป็นเจลใสที่แบบแทบจะไม่เห็นเลยนะออกมาเบาบางมากคือมันให้รู้สึกเหมือนแบบเป็นน้ำมากๆอ่ะแต่คือมันเหลวอ่ะเหลวกว่าอันอื่นๆแล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายนะคะคือชอบฟีลลิ่งหลังจากทามากๆแต่ใครหน้าแห้งมากอาจจะเอาไม่อยู่นะต้องทาเยอะๆหน่อยก็ได้แต่ว่าจะหมดเร็วอันนี้ประมาณ 1,200 นะ 1,200 เพราะฉะนั้นก็จะมีอีกตัวนึงมาแนะนำที่เอ็มรู้สึกว่าเนื้อครีมผลิตแบบฟีลลิ่งตอนทาหรือว่าเนื้อครีมเนี่ยมันใกล้เคียงกันในราคาที่เบากว่านั่นคือมีเป็นเทสเตอร์เพราะว่าเพิ่งได้ลองเหมือนกันแล้วก็แบบชอบอันนี้คือแบบเนื้อครีมไอรู้สึกว่าใกล้กับคิวส์มากๆคือมันจะเบาเป็นเนื้อเจลที่แบบเบาและบางมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันกับตอนใช้เลยพอลองใช้แล้วก็มีความรู้สึกอยากจะลองซื้อตัวจริงมาใช้เหมือนกันเพราะด้วยความรู้สึกมันใกล้กับคิวส์นี่แหละและสกินแคร์มาอันนึงสกินแคร์หลักร้อยที่แบบว่าอยากแนะนำแล้วแบบดีมากๆเป็นของอิทูรี่เหมือนกันนะคะเป็นลายMoist Full Collagen มันจะช่วยเติมน้ำให้ผิวเรานะคะถ้าขับความใกล้เคียงอ่ะไอคิดว่าอันเนี้ยใกล้เคียงกับอันนี้อ่ะคือแบบมันมี3ตัวใช่ไหมที่ไอแนะนำว่าแบบมันแบบใกล้ๆกันอันเนี้ยจะเบากว่า2ตัวนี้อันเนี้ยใช้แล้วแบบโหสามารถ น้ำตกแล้วก็แบบ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือแบบอยู่เลยอ่ะซึ่งบางคนแบบที่หน้ามันมากๆแต่ไอไม่แนะนำให้ใช้อันนี้เพราะว่าแบบเขาค่อนข้างชุ่มชื้นมากเลยมันชุ่มชื้นจริงแต่ว่าเขามีน้ำหอมนะถ้าใครแพ้ง่ายก็แบบไม่แนะนำมันเป็นแบบกลิ่นซีตัสซึ่งแบบเป็นแนวแบบส้มๆอ่ะรู้สึกดีค่ะคือแบบฟินิชหลังจากทาเนี่ยคือแบบมันให้ความรู้สึกดีมากๆเลยคือมันให้ความชุ่มชื้นอ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้เหนอะผิวไปแล้วมันรู้สึกแบบมีอะไรเคลือบๆผิวอยู่เก็บความชุ่มชื้นอ่ะคือช่วยกักความชุ่มชื้นแต่ว่าแบบไม่ได้เหนอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฟีลเดียวกันกับเนี่ยที่ไอ้บอกว่าแบบมันใช้แล้วมันเหมือนมีอะไรเคลือบผิวอ่ะแล้วแบบเป็นเนื้อเห็นป่ะแบบเป็นเนื้อเจลก็เขาจะมีไม้พายมาด้วยเวลาใช้ก็ตักออกมาก็ทาเนาะค่อนข้างซึมเข้าผิวง่ายนะคะเหลวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นมากเนี่ยส่วนอันนี้นะคะเป็น emulsion ในลายเดียวกันแต่เป็นตัว emulsion ก็คือใช้ทาก่อนตัวครีมนั่นเองจะเป็นแบบว่าเนื้อครีมที่เบากว่าแล้วก็เหมือนเตรียมผิวที่จะรับตัวครีมอันนี้นะคะเป็นกลิ่นเดียวกันเลยเหมือนลักษณะเป็นน้ำที่เหลวๆหน่อยเป็นสีขาวแบบนี้เวลาใช้ก็แบบวอร์มๆที่มือนิดนึงนะคะแล้วก็ตบๆไปที่ผิวนะคะก็จะลื่นๆผิวนะคะถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือมันก็ช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่าตัวนี้ไอ้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วมาต่อกันนะคะที่อันนี้ก็คือมิเนอรัล89ก็คือเจลน้ำแร่วิชี่นั่นเองที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยใช้จนจะหมดแล้วนะคะเหมือนเป็นน้ำที่แบบเป็นเจลอะน้ำเจลลี่เราใช้ไปเป็นแบบขั้นที่2หรือขั้นที่3หลังจากน้ำตกอะก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนจะไม่เห็นความแตกต่างแต่มันก็เห็นความแตกต่างวะคือมันดีกว่าตอนที่เราไม่ได้ใช้อะว่างั้นเถอะฟิลลิ่งอะอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบว้าวอะไรมากเพราะว่าด้วยเนื้อมันเป็นแบบว่าเบาๆอะอาจจะแบบว่าไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้เลยว่าถ้าใครอยากเสริมจากลายที่ใช้อยู่แล้วมาใช้อันเนี้ยไอคิดว่าแบบมันช่วยทำให้หน้าแข็งแรงขึ้นในระยะยาวแล้วก็ช่วยให้ชุ่มชื้นอ่ะราคาก็ประมาณ1,000-1,200แล้วก็มีอย่างนึงตัวที่ฟีลลิ่งคล้ายกับตัวนี้มากๆก็คือไอคลินิกเจลลี่เนาะคล้ายกันมากคือใช้แทนกันได้เนาะไอคิดว่าแบบเหมือนกันอ่ะมาต่อนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าวิชชี่เนี่ยมันแพงจังมีอันอื่นที่แบบฟีลลิ่งใกล้เคียงไหมที่น่าจะใช้ได้ไอก็คือแนะนำเป็นนี่แหละค่ะเจลว่านหางจระเข้ง่ายๆบ้านๆของเรานี่แหละขอแนะนำเป็นยี่ห้อนี้
เบอร์โนวาเจลเพราะว่าเคยใช้หลายๆยี่ห้อแล้วบางยี่ห้อมันเหนอะไปแต่ว่าเบอร์โนวาเจลคือแบบมันซึมง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเจลว่านหางอ่ะเป็นอะไรที่ถูกและดีแล้วก็แบบขาดไม่ได้สำหรับใครก็ใช้มาต่อเนื่องมาตลอดนะคะซึ่งมันก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีและที่สำคัญมันช่วยเรื่องพวกรอยดำรอยแดงหรือว่าเวลาที่สิวอักเสบเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนว่าปอกประโลมผิวเราเนาะถ้าเกิดไม่ได้ใช้อันนี้ก็ใช้เจลว่านหางแทนนะคิดว่ามันใช้แทนกันได้อยู่นะมาเอสเตอร์โรเดอร์นะคะแอดวานซ์ไนท์รีเพลก็ตัวซีรั่มที่โด่งดังอันนี้ชื่อเสียงของเขานั่นแหละก็รู้กันอยู่แล้วถึงชื่อเสียงเรียงนามของน้องนะคะน้องก็แบบเป็นสิ่งที่แบบดีงามในชีวิตที่มาช่วยทำให้ผิวเราดีขึ้นเอาให้ดูนิดเดียวเพราะว่าน้องแพงเผื่อนี่นะคะก็จะซึมไปช่วยกู้ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ก็รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ไอรู้สึกว่ามันช่วยพวกเวลาสิวอักเสบหรือรอยต่างๆคือช่วยได้มากๆเลยอันนี้ไอก็คือแนะนำถ้าใครแบบว่ามีกำลังทรัพย์หรือว่าหน้าแย่ๆจริงๆแบบอยากจะต้องกู้ผิวมีกำลังทรัพย์เพราะว่ามันก็ราคาแรงอยู่และในจุดนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่รู้สึกว่ามันไม่พอเพียงหรือว่าช่วงไหนรู้สึกว่าหน้าแย่มากเลยช่วงนี้ตากแดดอากาศหนาวช่างวันนะคะสลิปปี้มาร์กในตำนานนะคะลาเนตค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าน้ำหอมอาจจะแรงสักหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยช่วยให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็เด้งเลยค่ะ wow. จริงๆในกระปุกมีไม้พายให้แต่ว่าไม่ได้หยิบมาจริงๆแล้ว Sleeping Mask ให้ทาหลังจากสกินแคร์ไม่ได้ให้ทาเปล่าๆนะมันก็จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นอีกครั้งก็โบกไปเลยแบบเนี้ยอย่างนี้เลยโบกไปเยอะๆให้ผิวเราอิ่มน้ำนะคะเป็นตัวไอเทมที่กู้ผิวได้อย่างดีเลยค่ะลูกค้าก็เดี๋ยวเรามาลองเรียงลำดับต่างๆเรียงตามความเข้มข้นดีไหมเรียงตามความซึมง่ายตามความชอบอ่ะและนี่นะคะก็คือสกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายขาดน้ำเป็นสิวง่ายที่ไอแนะนำและไอก็ใช้เองด้วยไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะคะให้ทุกคนลองไปใช้กันไอนะคะก็จัดมาให้ทั้งราคาหลักพันหรือหลักร้อยนะคะเลือกซื้อลองใช้กันได้ตามสะดวกเลยถ้าเกิดใครมีอะไรสอบถามสงสัยเนี่ยก็ไปพูดคุยมอมอยกันได้นะคะในเพจ Facebook Unfull Eye สำหรับคลิปนะคะอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมกดติดตามติดกระดิ่ง Subscribe นะคะกันได้ที่ช่อง Unfull Eye ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันนะคะติดตามกันได้นะคะ Facebook IG